เอาละครับก็สวัสดีนะครับพบกับอาจารย์ป๋องปิงป่องไทยบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาพบกัน3ไม้นี้เลยนะครับที่อาจารย์ป๋องได้เตรียมมา3ไม้นี้ก็เพราะว่า3ไม้นี้มีพูดง่ายๆว่าแมททีเรียลเค้าเหมือนกันทั้ง3ไม้นะครับคือผิวหน้าไม้เป็นลิมบ้าทั้ง3ไม้นะครับแล้วก็ชั้นคาร์บอนไฟเบอร์เค้าเป็น ALC ที่อยู่ในชั้นอินเนอร์ไฟเบอร์นะครับเราก็จะเอามาทดสอบให้เพื่อนๆดูถึงความแตกต่างแต่ละไม้นะครับอันดับแรกก็คือเรื่องของความกว้างความสูงของหน้าไม้นะครับของเรื่องของน้ำหนักนะครับอาจารย์ป๋องจะบอกเป็นน้ำหนักไปเลยแล้วกันเพราะว่าเครื่องชั่งน้ำหนักของอาจารย์ป๋องมันเสียนะครับแล้วก็รวมถึงจะมาเดาะให้ฟังเสียงว่าเสียงไม้แต่ละประเภทแต่ละรุ่นเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่ะมาดูความกว้างความสูงของหน้าไม้ก่อนเลยแล้วกันครับถ้าbutterfly ocharop ตัวนี้นะครับ inner force alc ตัวนี้ก็คือความสูงก็อยู่ที่158มมความกว้างก็อยู่ที่152มมนะครับเพราะว่าสเปคชีตเขาแจ้งมาแบบนั้นครับแต่อาจารย์ปองก็จะเอาไม้บรรทัดนะครับมาวัดให้เพื่อนๆได้ชมกันนี่ครับก็ถือว่าเป๊ะอยู่นะครับแต่ในนี้150เท่าไหร่เนี่ยตาลายนะครับก็เกือบ158นะครับแต่สเปคชีตที่เขาแจ้งไว้ก็คือ158มิลนะครับมาดูด้านข้างกันความกว้างของเขาบ้างนะครับ152มิลนะครับก็โอเคนะครับใกล้เคียงครับมากกว่า150เกือบ152นะครับไม้บรรทัดอาจจะเบี้ยวก็ได้นะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับความกว้างนะครับส่วนความหนาของชั้นไม้โอชาร็อปนะครับทำเป็นอินเนอร์ไฟเบอร์ที่มีแกนกลางแล้วก็ชั้นรวมของเขาเนี่ยหนาเพิ่มขึ้นนะครับจากแต่เดิมเนี่ย 5.8 5.9 มิลนะครับตัวนี้เพิ่มเป็น 6.2 มิลลิเมตรนะครับมีความหนามากกว่าเดิมความแรงน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ไม่น่าจะครับตามสเปคชีตก็คือ Inner Force ที่เป็น Harimoto หรือ Inner Force ธรรมดาก็ประมาณ10จุดกว่าๆนะครับแต่ Ocharop Inner Force ตัวนี้ 11.7 นะครับความแรงนะครับอ้าวมาดูยอดนิยมตัวนี้เลยครับพิมพ์นิยมตัวซ้ายมือตัวนี้นะครับเป็นมาหลงนะครับที่เป็นตัวโปรวินเชียนนะครับตัวโปรวินเชียนรหัสของเขาก็จะเป็นเลขโค้ดตัวนี้นะครับเพื่อนเห็นไหมครับเนี่ยเขาโค้ดตัวนี้เป็นโปรวินเชียนนะครับอันนี้เป็นปี2017นะครับผมก็ยังไม่เคยวัดขนาดความกว้างของหน้าไม้ความสูงความกว้างของเขานะครับแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยเท่าที่จำได้ก็คือ94กรัมนะครับมาดูความสูงของหน้าไม้ของตัวนี้เขาโปรวินเชียนนะครับเท่าไหร่สูสีกับโอชาร็อปนะครับเดี๋ยวขอดูกันเท่าไหร่เกือบ58เท่ากันสูสีกับโอชาร็อปนะครับน่าจะเท่ากับโอชาร็อปเดี๋ยวผมจะลองเทียบคู่กันให้ดูแต่ด้านข้างนะครับด้านข้างนี่แคบกว่าโอชาร็อปครับประมาณ149มิล นะครับเกือบ110เกือบ150นะครับด้านข้างนะครับเดี๋ยวมาดูความสูงนะความสูงก็สูสีกันถ้าผมเลื่อนไม้ตัวนี้ถ้าขอบของโอชาร็อปถึงตรงนี้ก่อนแสดงว่าโอชาร็อปหน้าไม้ใหญ่กว่าแต่ถ้าไม่ถึงก็แสดงว่าโอชาร็อปใหญ่กว่านิดหน่อยครับนี่ครับโอชาร็อปชนตรงนี้พอดีแต่ตรงนี้เหลือให้โอชาร็อปขยับได้แต่ก็สูสีครับนิดเดียวแทบจะมองไม่เห็นนี่ครับโอ้โหมองเห็นอยู่รูไฟหน่อยนึงเห็นไหมรูไฟตรงนี้โอเคนะเพื่อนๆเห็นนะก็แสดงว่าโอชาร็อปมีหน้าไม้ที่ใหญ่กว่ามาหลง W968 ที่เป็นตัวโปรวินเชียนนะครับมาดูกล่องของโปรวินเชียนเป็นยังไงนะครับความแตกต่างนะครับอันนี้หลง5โปรวินเชียนนะครับแต่เขาเขียนว่า968ตรงนี้นะครับนะเพื่อนๆมาดูตัวไฮไลท์ที่อาจารย์ป๋องได้มาใหม่เลยนะครับใหม่ที่สุดแล้วก็แพงที่สุดที่อาจารย์ป๋องซื้อเลยนะครับขออนุญาตไม่แจ้งราคาในนี้นะครับก็ใหม่เลยนะครับตัวนี้เป็นมาหลงตัว W968 ตรงนี้นะครับเพื่อนๆนี่ครับเห็นไหมมองไม่เห็นโฟกัสละโฟกัสหน่อยกล้องไม่โฟกัสนะครับแป๊บหนึ่งให้เพื่อนๆดูโค้ดนะครับนี่ครับ W968 ตัวนี้เป็นรหัสหมายเลข1เลยนะครับปี2020นะครับเดือน11วันที่21นะครับก็เท่าที่ดูเบื้องต้นนะครับมันเป็นการไม้ที่แบบว่าคัสตอมมาพิเศษเลยนะครับมาดูสังเกตตรงที่ความกว้างของหน้าไม้ก่อนแล้วกัน
ความกว้างของตัวนี้นะครับ100เกือบ159นะครับความสูงเขาสูงมากเลยนะครับด้านนี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมเกือบถึง16เซนเห็นไหมเพื่อน158ครึ่งแล้วกัน158ครึ่งนะครับ158มิลลิเมตรครึ่งมาดูด้านนี้ครับผมคิดว่าด้านนี้น่าจะกว้างกว่าเกือบ160เพื่อนเพื่อนดูครับด้านนี้จะเกือบ160นะครับเพราะอะไรครับเพราะด้านนี้เขาจะเน้นให้หน้าโฟเนี่ยเล็กกว่าหน้าด้านแบ็คนะครับนะครับก็ความสูงเขาอาจจะแตกต่างกันทั้งด้านโฟและด้านแบ็คนะครับมีความยาวกว่าแน่นอนมาดูความกว้างเขาครับความกว้างก็150มิลลิเมตรพอดีนี่นะครับอันนี้150มิลพอดีเลยเท่ากับหน้าไม้บัตเลยนะครับเอามาดูฟิลลิ่งข้างล่างของเขาตรงนี้ฟิลลิ่งตรงด้ามตรงคอจับแบบนี้นะครับถ้าเป็น W968 นะครับที่เป็นของหมาหลงอันนี้เบอร์หนึ่งนะครับทรงออกคล้ายๆทางบัตเลยนะครับเดี๋ยวมาลองดูของโปรวินเชียนอีกทีหนึ่งคล้ายกันไหมคล้ายไหมเพื่อนผมก็จำหน้าไม้เมื่อกี้ไหมแต่ผมว่าไม่ค่อยคล้ายนะอันนี้มันเหมือนกว้างกว่านะครับใช่ไหมมันเหมือนจะยาวกว่าตรงนี้มันจะสูงๆกว่าลองกลับมาเนชั่นใหม่เบอร์หนึ่งใหม่นะครับไม่เหมือนเนาะเดี๋ยวให้เพื่อนๆผมที่อยู่ตรงนี้ดูช่วยดูด้วยแป๊บหนึ่งพอดไว้ก่อนเอาครับให้เพื่อนผมที่อยู่ตรงนี้นะครับยืนยันแล้วนะครับก็คือโปรวินเชียนนะครับช่วงนี้เพื่อนๆสังเกตดูถ้าจะให้ชัวร์นะครับเอาไม้บรรทัดวัดเลยว่าช่วงนี้มันกี่มิลลิเมตรนะครับช่วงจากตรงนี้ลงมาจนถึงขอบตรงนี้ประมาณ2.6มิลแล้วกันครับจากหัวด้ามตรงเนี้ยลงมาข้างล่างตรงนี้นะครับประมาณ 2.6 มิล นะครับ 2.6 นะครับมาดูตัว W ประมาณ 2.4 ครับประมาณมิล1นะครับต่างกันประมาณมิล1ก็คือด้ามนี่จะจับได้ลึกกว่านะครับตัว W968 นะครับเอามาดูส่วนตัวนี้ช่วยอยู่แล้วครับมาตรฐานบัตเตอร์ไฟล์ครับตัวนี้เขาก็จะต่ำกว่าอยู่แล้วนะครับก็น่าจะประมาณโอ้2มิลเองครับตรงนี้บัตเตอร์ไฟจะต่ำกว่าเพื่อนหน่อย2มิลนะครับก็เปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆนะครับเผื่อเพื่อนๆต้องการหาข้อแตกต่างเพื่อดูว่ามันมีความแตกต่างอะไรเพื่อนๆสังเกตดูหน้าไม้ของโปรวินเชียนะครับจะเป็นลายเส้นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆจำวิสคาเลียโกลเด้นกับวิสคาเลียโปรวินเชียนเอ้ยวิสคาเลียคอมมิชชั่นที่ผมเคยถ่ายได้ไหมครับเขาจะมีหน้าไม้ที่เป็นลายๆอย่างนี้ถ้าตัวคอมมิชชั่นนะแต่พอมาเป็นตัววิสคาเลียโกลเด้นกับตัวเนี้ย W968 เนี่ยหน้าไม้เขาจะอีกแบบนึงนะครับโอเคข้อแตกต่างประมาณนี้นะครับ W9 Provincial มาลงตัวนี้94กรัม W968 มาลงเบอร์1ตัวนี้91กรัมนะครับให้ดูที่กล่องก่อนที่กล่องตัวนี้เขาก็จะมีสเกลบอกมาให้ว่าเบอร์1นะครับ91กรัมความหนา 5.93 มิล นะครับแล้วก็วันเดือนปีที่ผลิตแล้วก็ชื่อของหมาหลงนะครับไม้นี้91กรัมนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ชั่งตอนนั้นชั่งพร้อมกับซิลไม้ก็คือประมาณ92.5นะครับส่วนไม้นี้90กรัมนะครับ90กรัมจันปองเลือกเป็น90กรัมนะครับเพราะเคยเลือกหนักแล้วก็คือไม่ไหวนะครับโอเคก็น้ำหนักก็ประมาณนี้94 91 90นะครับเอามาฟังเสียงกันสั่นสะเทือนของไม้กันนะครับมาดูโปรวินเชียนก่อนนะครับเพื่อนๆดูมาไปปลายไม้เข้ามานี่เดี๋ยวจับไม้แบบนี้เพื่อให้ได้ยินเสียงสั่นสะเทือนฟังเสียงสั่นสะเทือนก่อนนะครับเดี๋ยวจะเดาะให้ดูอีกทีนึงคนละเสียงเลยครับโอเคเดี๋ยวไปเดาะให้ดูอีกทีเหมือนกันมาฟังโอชาล็อปบ้าง
ฟังตรงกลางเดียวนี่โทนแหลมกว่าโอเคเดี๋ยวดอกให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวดอกโปรวินเชียนให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับนี่ครับตัวนี้โปรวินเชียนนะครับให้เพื่อนๆดูฟังเสียงต่อไปเป็น W นะครับต่อไปโอชาร็อปอินเนอร์ฟอร์ส ALC โอเคเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆหลังจากได้ฟังเสียงไปแล้วนะครับก็ทั้ง3ตัวนะครับเดี๋ยวลองทดสอบกับก็ทั้ง3ไม้นี่นะครับเสียงนี้ก็จะออกทุ้มๆนิดนึงนะครับอันนี้ก็เหมือนจะทุ้มแต่ก็ยังมีเสียงแบบป๊อกๆๆๆอยู่ก็สับแต่สปริงน้อยแต่อันเนี้ยก็ไม่ได้ว่าอวยนะครับก็คือเสียงเพื่อนๆได้ยินแล้วก็คือเสียงมันจะแน่นแข็งกว่าแก้งแก๊กแก๊กกว่าปิ๊กปิ๊กกว่านะครับสปริงมากกว่านะครับก็ไม่ได้ว่าอวยว่าเป็น W นะครับ เพื่อนๆก็เห็นแล้วว่าเสียงแตกต่างยังไงนะเอ้าไม่เชื่อก็เดี๋ยวลองดอยเพื่อนๆฟังอีกโปรวินเชียนมาดูโอชาร็อปอีกทีคล้ายๆกันเลยโปรวินเชียนกับโอชาร็อปแต่นี่มันแข็งกว่าปึ๊กปึ๊กกว่าโอชาร็อปมันปึ๊กปึ๊กกว่าแต่มาดู W กังวานฮะด็อกด็อกเลยเนี่ยเพื่อนๆได้ยินไหมไม่ได้ว่าฟิลลิ่งก็สั่นสะเทือนน้อยด้วยแต่มีแรงสัมผัสอยู่แต่สั่นสะเทือนน้อยเนี่ยด็อกด็อกเลยมันเสียงด็อกเลยนะถ้าหาไม้หาเสียงด็อกๆนี่ไม่ด็อกนี่พุ่งๆเฉยๆปุ๊กปุ๊กปุ๊กเฉยๆทีหนึ่งเนี่ยคล้ายๆกันโปรวินเชียนกับโอชาร็อปคล้ายๆกันWอีกทีหนึ่งให้มันหายคาใจไปเลยสปริงด้วยเนี่ยถ้าผมออกแรงสปริงด้วยเนี่ยโอ้โหมันด็อกด็อกมันสะเทือนดีมากเลยโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปจากหลังจากที่เราแกะกล่องโอชาร็อปแกะกล่องพัสดุโอชาร็อปนะครับแล้วก็แกะกล่องพัสดุมาลง W968 เบอร์1นะครับไปแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบโปรวินเชียนนะครับมาลงโปรวินเชียนมาลง W968 เบอร์ที่เป็นเบอร์1แล้วก็โอชาร็อป Inner Force ALC นะครับเป็นการเปรียบเทียบแมทเทียลแล้วก็การเดาะแล้วก็ความกว้างความยาวของหน้าไม้ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็อาจจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้จันป๋องขออนุญาตจบเพียงแค่นี้ก่อนถ้าเพื่อนๆอยากจะสอบถามอะไรก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามช่องปิงปองไทยบ้านแล้วกันครับชวนเพื่อนมาติดตามเยอะนะครับผมอาจารย์ป๋องปิงปองไทยบ้านขอบคุณที่ติดตามช่องปิงปองไทยบ้านครับสวัสดีครับ